ด้านของนักมวยไทยเราก็แก้เรียกว่าแก้ทางมวยครับด้วยการยืนอยู่ใกล้เชือกครับพูดจังหวะครับเตะสูงครับโอ้โดนเตะขาก่อนครับเอากรรมการว่าไงครับนับเลยครับโอ้ทวงนัดใช่ไหมนับเลยครับกรรมการนับแล้วครับแล้วก็ไล่เข้ามุมครับพยายามจะบอกว่าโดนกระจับครับกรรมการเห็นว่าทวงเวลามากเกินไปครับแกนับเลยครับก็ได้นับนะครับในยกที่4เดินเข้าหาครับในพอหลังนับเสร็จนี่ครับก็ปกติครับแล้วก็นี่ครับโดนแมตโดนทุ่มนอกเชือกบ้างโอ้เป็นไงหมองูนี่ตายเพราะงูครับโดนแก้ทางด้วยวิธีการของตัวเองนะฮะ